ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะ6นาฬิกาพบกับเรื่องเล่าเช้านี้ต้องใส่กันยังไงค่ะต้องให้ทองมันอยู่ข้างในมั้ยไว้ข้างในเนี่ยไม่หมายถึงเส้นทองแต่ตั้งใจไว้ข้างนอกอยู่แล้วค่ะถึงแม้ราคาทองในประเทศไทยเมื่อวานนี้จะไม่บวกไม่ลบค่ะคงที่อย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะเขาต้องจัดวางยังไงมันยากนะมันหนักดูรวยมากเลยค่ะตอนนี้ฮะน้องเคยไปใส่โชว์เลยนี่ค่ะฮะมันต้องเลยอย่างนี้เลยอ๋อต้องอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมไว้ข้างนอกเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะโอกาสวันสงกรานต์หรือไว้ข้างในเราต้องโชว์ค่ะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ใช่เบานะเนี่ยหนักค่ะอันนี้ต้องมี25บาทเลยไหมใบว่า50บาทได้ไหมท่านผู้ชมค่ะรวยอยากบอกเริ่มต้นเรื่องเล่าเช้านี้ในอากาศวันนี้ก็วันหยุดนะครับท่านผู้ชมติดตามข่าวสารกันเหมือนเคยเราก็เริ่มต้นเลยเดี๋ยวจะเป็นข้อสงสัยนะฮะอันเนื่องมาจากกรณีนี้นั่นก็คือทองไมครอนนั่นเองค่ะทองไมครอนหลังจากที่ได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานมันโดนใจผู้คนแน่ๆเลยเพราะบรรยากาศเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมร้านทองเอกจิวเวลรี่ในพื้นที่หมู่3ถนนบอนสตรีทในเมืองทองธานีที่ปากเกร็ดนนทบุรีปรากฏทำยอดขายแตะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ยังไม่เคยมีมาก่อน7หลักค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวรายงานมาจากที่นั่นว่าเปิดร้านตั้งแต่เช้าเลยค่ะลูกค้าทยอยมาเลือกซื้อทองไมครอนเป็นจำนวนมากแต่ละคนเนี่ยซื้อกันคนละหลายเส้นนะคะเพราะว่าราคามันไม่แพงค่ะนี่ท่านผู้ชมเขาว่าอะไรนะมันมีคำขวัญน่ะมีเงินเขาเรียกเป็นน้องมีทองเขาเรียกเป็นพี่ค่ะของร้านเขาอะอะไรนะอ๋อที่ปิดท้ายว่าจำนำไม่ได้อะไม่ลอกไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นี่ค่ะไม่ลอกไม่ดำทองปลอมเหมือนแท้ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ในยามนี้ท่านผู้ชมลูกค้าแต่ละคนมาเลือกกันหลายเส้นเลยโดยบางคนมาจากต่างมาหลายคนบอกว่าติดตามข่าวที่ออกเมื่อเช้านี้ใช่ค่ะก็เลยเดินทางมาเลยบางคนมาจากบางนาเลยนะคะเพราะอะไรมาซื้อเอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปใส่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะจำนวนหนึ่งเอามาทดแทนค่ะเอามาทดแทนก็แปลว่าใช้คำนี้แปลว่าทองจริงในคอท่านขายไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเอามาทดแทนเวลาใส่ไปกลับบ้านต่างจังหวัดญาติก็ไม่รู้หรือบางคนติดตามจากข่าวก็อย่างที่น้องใบบอกค่ะกลับต่างจังหวัดในช่วงสงกรานต์และบางคนมาติดต่อขอเป็นเอเย่นเลยเป็นตัวแทนเอาไปขายต่อค่ะในยุคทองแพงอาจจะมีปัญหาอย่างนี้แหละท่านผู้ชมที่มันเจ็บปวดหัวใจท่านผู้ชมมีเจ้าของสุนัขเดินมารับสร้อยคอทองคำปลอมที่สั่งเอาไว้ให้สุนัขน้ำหนัก30บาทราคา 3,900 ค่ะเจ็บปวดจริงๆนี่จะใส่ต่อดีมั้ยเนี่ย นี่ค่ะเจ้ากำปั้นอายุ2ขวบค่ะ30บาทคือปกติเจ้ากำปั้นเนี่ยมันใส่ทองลงประกวดทุกครั้งนะคะก็ใช้ทองไมครอนเนี่ยใช่ไหมใช่ใช้ทองนี้แหละค่ะนี่สั่งใหม่สั่งไม่แล้วนี่เจ้าของเขามาเอานะคะลองสวมดูด้วยอ้าวสวมแล้วสามสิบบาทนี่เท่าไหร่นะ 3,900 ค่ะถ้าราคาจริงอ่ะโอ้โห30บาทต้องสี่หมื่นสี่หมื่นสี่แสนล้านสองค่ะล้านสองเหลือ 3,900 เองผมพูดถึงเจ้าอะไรนะเจ้ากำปั้นเจ้ากำปั้นอายุ2ขวบค่ะจะใส่ต่อดิพี่เนี่ยฮะร่วมจัดรายการกับผมทั้งใบในโอกาสวันที่12เมษายนซึ่งเล่นสงกรานต์กันแล้วค่ะมีเสื้อกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่าลืมเลยว่าแฟนข่าวด้วยค่ะเริ่มได้เลยนะครับทุกชมฮะวันนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะเวลาอ่านข่าวมันจะหนักๆสักนิดนึงมันก้มอ่ะมันทวงเริ่มต้นเลยครับทุกชม